ปฏิบัติธรรมทำยังไงนับหนึ่งจากเราหนึ่งละตัวเราสองผู้ที่จะให้สั่งสอนเราคือใครก็พอรู้บ้างเพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาปฏิบัตินอกจากที่ตั้งสองคนไปการเริ่มต้นแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ขวางกั้นขณะที่เราปฏิบัติธรรมเราสร้างความรู้สึกตัวมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวเสมอไปความหลงก็มีความโมโหของหอนอนก็มีความลังเลสงสัยก็มีความคิดฟุ้งซ่านก็มีความมราคะปฏิฆะมานะทิฏฐิหวงกันไม่มีสติเหตุผลต่างๆก็อย่างเราต้องให้ตั้งหลักไว้ดีคือกรรมฐานคือมีที่ตั้งเอาสติมาตั้งไว้ที่กายนี่ไม่มีใครช่วยเราได้นี่แต่เราพยายามช่วยตัวเองเวลาใดที่ไม่สติเกิดขึ้นมันหลงไปแล้วก็กลับมาได้ไม่ต้องยุ่งยากเพียงแต่เรามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเองไม่มีใครช่วยเราได้เราก็พยายามเสียมีความรู้สึกตัวขณะที่มันหลงง่วงเหงานอนอะไรก็ตามความรู้สึกตัวเท่านั้นที่ไปเกี่ยวข้องกับเสียงต่างสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติเริ่มสติอยู่ไปเอาผิดเอาถูกจะเพ่งไปเอาเหตุและผลตั้งตั้งที่บางทีไม่ใช่เหตุใช่ผลมันง่วงนอนขึ้นมาอย่างนี้อันชีดอย่างนี้บางทีไม่มีเหตุผลเลยความง่วงเกิดขึ้นมาเองความละเลยสงสัยตัดสินใจไม่ได้อะไรถูกอะไรผิดบางทีก็เหตุผลบ้างเข้าไปด้วยกันกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเราจึงอะไรก็ได้ไม่ต้องหวั่นไหวมีสติทั้งนั้นเรานั่งอยู่มันคิดจะลุกก็อย่าเพิ่งไปลุกกับความคิดอย่าให้ความคิดมันสั่งเดินอยู่มันคิดจะนั่งก็อย่าให้ความคิดมันพานั่งให้ความรู้สึกตัวพยายามเอาความรู้สึกตัวออกหน้าออกตาแม้มีอะไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งความรู้สึกตัวก็จะมีอำนาจมีบทบาทถ้าเราให้โอกาสความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็จะแสดงความเป็นธรรมมีอำนาจมากขึ้นอย่ามีอะไรมาปิดบังเหตุผลมาปิดบังความชอบไม่ชอบอะไรต่างๆมาปิดบังให้มีสติล้วนๆเข้าไปกับการกระทำของเราแม่ครูอาจารย์ก็ช่วยมันก็ได้ให้ทำเอาเองอันเช่นแข็งเองการช่วยตัวเองนี่มันดีกว่าคนอื่นช่วยถ้าคนอื่นช่วยมันอ่อนแอได้แต่เราช่วยตัวเองมันเช่นแข็งได้ทันทีเรามันหลงรู้ได้ทันทีมันเช่นแข็งตรงนี้ด้วยอะไรเกิดขึ้นรู้ได้ทันทีเรารู้สึกตัวจะท่องตัวมากขึ้นถ้าไปเอาเหตุเอาผลเอาความผิดความถูกเอาความชอบไม่ชอบเป็นที่ตั้งผมรู้ตัวก็อ่อนแอไปก็ไม่ให้โอกาสความถูกต้องชอบธรรมมีอยู่ในเราแต่เราไม่ให้ความชอบธรรมแสดงบทบาทออกมาก็เลยไม่เป็นผลเท่าที่ควรแทนที่มาเจริญสติจะได้สติอ้าวกลับเป็นทุกข์มากขึ้นได้ความหลงมากขึ้นคิดมากขึ้นเครียดมากขึ้นสารพัดอย่างบางทีมาปฏิบัติธรรมพอตั้งต้นปฏิบัติก็หน้าบูดหน้าเบิ่งไปเสียแล้วเอาผิดเอาถูกกับตัวเองเขี้ยวเฉียนตัวเองก็เลยไม่มีกรรมฐานเป็นตั้งทะเลถลายไปไปมีไปเป็นไรนอกไปจากสติไปซะเราพยายามดูดีๆนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องพอสมควรถึงเขาอดทนก็อดเรื่องเขาปล่อยวางก็ปล่อยถึงเขาที่ต้องเปลี่ยนแปลงความหลงเปลี่ยนความรู้ก็พยายามจะค่อยตามบางทีมาแรงเช่นความง่วงหอนอนมันแรงความรู้สึกตัวมันไม่เพียงพอก็หาอุบายหลายๆอย่างมาช่วยเสริมให้เกิดพลังความรู้สึกตัวมากขึ้นอาจจะมองไปข้างนอกเอาความรู้สึกตัวมองไปข้างนอกท้องฟ้าทิศเหนือทิศใต้พยายามยืดตัวขึ้นตั้งต้นใหม่
ตั้งหลักใหม่ออกฉากใหม่ไม่ใช่จะลุมวอนเลยจึงจะมีโอกาสในจังหวะจังหวะบางทีมันถ้าไม่มีจังหวะดีมันก็แพ้แต่จังหวะดีมันก็ไม่แพ้มันก็ชัยชนะเมื่อเราจะฟันต้นไม้เราจังหวะยืนให้มั่นคงจึงออกแรงได้เต็มที่ถ้ายืนไม่มั่นคงออกแรงได้ไม่เพียงพอเราก็สู้กับทำระยะพ่ายแพ้ตลอดเวลาเวลาง่วงทีใดก็พ่ายแพ้ทุกทีเรามีจังหวะดีก็ชนะทุกทีได้เหมือนกันเอาไปมาความง่วงเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่จะแล้วกระชกกระเช็บนิดเดียวบางทีพระกรรมฐานเนี่ยยังนักสะโงกแสดงว่าไม่กระชกเสียแล้วยิ่งใหญ่ตลอดไปเลยเราจึงเพียรพยายามเข้มแข็งตรงที่มันอ่อนแอให้ได้ตรงว่าแต่ความเข้มแข็งมันต่างเวลาต่างหน้าที่กันไม่เหมือนกันทุกคนเราต้องเป็นบทเรียนของเราเองเป็นสูตรของเราเองแต่สูตรของเรานี่ก็เป็นสูตรแบบพระพุทธเจ้าถ้าสูตรแบบมีความรู้สึกตัวอันเดียวกันถ้าสูตรแบบเหตุผลต่างกันกับพุทธเจ้าเหตุผลไปคนละทิศละทางจึงมามีหลักคือกรรมฐานมีที่ตั้งเอาไว้มีความรู้สึกตัวให้มากมากเสียโอกาสด้วยไม่เฉพาะในรูปแบบนอกรูปแบบก็ยังทำได้ผมถ้าจะเละจะไหลไปแต่ว่าเป็นสมัครเล่นเล่นกับท่าทายความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงได้ย่อนย่อนลงโลหักคอมันตอนที่มันได้โอกาสที่มันจะจ้ำยีเราก็หักคอตรงนั้นได้หรือว่าจะเอะกันตรงนั้นได้บ้างจับได้ไล่ทันต่อหน้าต่อตาบางทีเราคุมเกินไปไม่อยากให้มันคิดพยายามกี้เข้าไปมันไม่ใช่กีฬาเท่าไหร่เหมือนนักมวยเขาชกกันไม่ใช่ชกแต่เพื่อแต่เผื่อให้เขาชกดูด้วยเมื่อเขาชกดูอาจจะน็อกตอนนั้นก็ได้อาทำมันคลุกคำแล้วก็น็อกตอนนั้นก็ได้มันหลงมันทุกข์ตรงนั้นด้วยให้มันทุกข์ก่อนก็เห็นมันก็ดีเหมือนกันจะได้รู้รสชาติระหว่างความทุกข์กับความไม่ทุกข์มันต่างกันยังไงความหลงความไม่หลงมันต่างกันยังไงใช่ลุกจะมาไปรับด้วยทั้งลุกทั้งรับบางโอกาสเมื่อเราวิ่งรถถ้าทางมันจราจรติดขัดแล้วก็ค่อยๆไปรับไปถ้าท้องว่างก็วิ่งเอาวิ่งเอามันก็ไม่ว่างจะมาไปมันวุ่นเหรอมันก็จึงจะว่างได้ถ้าไม่วุ่นมันก็ว่างไม่เป็นผ่านจากความวุ่นมันจึงถึงความว่างได้ผ่านจากความหลงจึงเป็นความรู้ได้ผ่านจากความทุกข์จึงไม่ทุกข์ได้บทเรียนในตรงนี้สำคัญที่สุดมีค่ามากอย่าปฏิเสธเวลามันหลงเราไม่ชอบเวลามันไม่หลงดีไม่ใช่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมมันหลงก็รู้มันมันไม่หลงก็รู้มันอยู่นี่ไปตั้งเป้าหมายไปอย่างอื่นหวังจะได้อันนั้นหวังจะได้อันนี้จะเอาให้ได้อันนั้นไม่ถูกต้องเจ้าพ่อชายจิตตะออกบวชเอาชนะแม้แต่ทั้งกายอดข้าวอดน้ำไม่หายใจสอบดูว่าก็เสียเวลาตั้ง6ปีเหตุที่พระองค์ออกบวชเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องการเกิดเจ็บเจ็บตายนี่เองเห็นการเกิดการเจ็บการเจ็บการตายจึงออกบวชมันเกิดตรงไหนเป็นเจ็บตรงไหนมันตายตรงไหนมามีสติอันสุดท้ายดูปัญญาหรือปัจจนาเวทนาหรือปัจจนาจิตตาหรือปัจจนาธรรมาหรือปัจจนาจนลื้อถอนเป็นขั้นๆไปกายจะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้มันจึงตรงแก่ที่ไหนแก่ที่กายมันเจ็บที่ไหนเจ็บที่กายร่างกายนี่เป็นภพเป็นชาติอะไรบ้างมากมายชี้หน้าลงไปเลยกายสภาวะกายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เอ้ามันเกิดขึ้นมาพอหันหน้ามาบูตรงนี้มันเห็นไม่ใช่เอาชนะมันโชว์โยความผิดโชว์ความถูกเราก็ดูเอาเพราะไม่จัดบุคคลตัวตนเราเขาคิดหรือที่มันคิดโน่นคิดนี้เอาผิดเอาถูกความคิดหรือตัดสินใจตามความบนคิดหรือมันก็ไม่ใช่จิตสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความที่มันเป็นอาการต่างๆเกิดขึ้นความผิดความถูกความสุขความทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านมันก็เป็นอาการอันหนึ่งของธรรมะธรรมชาติธรรมดามันก็ต้องมีก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะมาเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งสี่อย่างนี้รวมกันเป็นรูปนามอ้าวที่มันรู้จากสุขจากทุกข์มันเคลื่อนไหวมัน
สุขเป็นทุกข์เป็นมันอะไรมันรู้ได้มันมีนามมาทำไม่ใช่ก้อนอิฐก้อนหินแทนที่จะมาเป็นทุกข์ขอบคุณมันด้วยจินตนาการของรูปไปซะมันโกรธมันทุกข์มันรักมันชังเกิดจิตตนาเอ้ามันเป็นอาการของนามไปแล้วไม่ใช่นามจริงๆเมื่อวานยังไม่เป็นไรวันนี้มาวุ่นวายทำไมโอ้มันนามมาทำมันมีอาการต่างๆก็รู้ได้นั่นเองมาเห็นอาการของรูปมาเห็นอาการของนามไม่ต้องเรียกว่ากายไม่ต้องเรียกว่าเวทนาไม่ต้องเรียกว่าจิตไม่ต้องเรียกว่าธรรมเลยมาเรียกเป็นสองอย่างเป็นอาการหนึ่งธรรมชาติอันหนึ่งเข้าไปได้เลยง่ายนิดเดียวเมนเครื่องทุ่นแรงขึ้นมาไม่หนักแต่ก่อนหนักพอมาเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมไม่หนักเลยมันช่วยตรงมันในตัวของมันเองนามก็ช่วยนามรูปก็ช่วยรูปเขาก็มีสติช่วยเขาไปอีกเองก็ช่วยได้สำเร็จเนื้อมันในมันเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าทำถูกมันก็ง่ายเหมือนกิ้งคกลงเขาถ้าทำผิดก็ยากเหมือนกิ้งคกขึ้นเขามัวแต่ไปสู้อดอะไรน่าบูดน่าเบิ้งเอาความผิดมาลงโทษเอาความถูกมาความชอบพอใจเสียใจอยู่ไม่ใช่ไม่มีคำว่าพอใจไม่พอใจสติจริงๆเป็นตัวกลางๆไม่จะเห็นเท่าเดิมความผิดก็อันเก่าความถูกก้อนเก่าความทุกข์ก้อนเก่าความไม่ทุกข์ก้อนเก่ามันไม่มีใหม่เลยมันก็เหมือนเดิมสติไปเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์มันอันเก่าทุกอะไรก็ตามคือทุกข์มันก็เรื่องเก่าความไม่ทุกข์ก้อนเก่านั่นแหละไม่ต้องหาอันใหม่ให้เหมือนเครื่องง่ายเครื่องมืออย่างอื่นเลยมันเป็นอันเดียวแท้ๆเราจะไปคิดว่ามันทำไม่ได้ทำได้อยู่นั่นเสียเวลาเปล่าไม่ต้องว่าได้มันต้องว่าไม่ได้มีแต่เห็นกันไปถ้าเอาได้เอาไม่ได้มันก็เป็นรถของโลกอยู่เราจึงมาศึกษามาปฏิบัติอันนี้ให้เริ่มต้นที่เราให้เข้มแข็งหลวงพ่อเทียนจะไม่ได้อยู่ด้วยกับเราบางทีเราปฏิบัติเราไปเสียหลวงพ่อเทียนมากเกินไปก็ไม่เข้มแข็งสักทีให้มันผิดลองดูสิเมื่อเราเจ็บแค่ใดป่วยอาศัยแต่ภายนอกเราก็อ่อนแอได้หนึ่งละเราต้องดูแลตัวเราไม่ต้องตายเพราะความเจ็บไม่ต้องตายเพราะความแก่ไม่ต้องตายเพราะความตายจะได้ไหมไม่ใช่ตายเพราะความเจ็บไม่ต้องตายเพราะความตายถ้าเราดูตั้งแต่ต้นเรามันเห็นมันเนี่ยเห็นกายสภาวะกายเห็นจิตสภาวะจิตไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นก็ทำได้ก็เรียนดูนอกจากธรรมะล้วนๆที่เขาไปเกี่ยวข้องกับการเจ็บใจเจ็บตายแล้วมันก็มีอะไรเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปแต่น้อยก็เมื่อมีอย่างนี้เมื่อรู้นี่ก็ไม่หวั่นไหวไม่กลัวกล้าอยู่เหนือการเกิดเจ็บจะตายได้เอาหลังกายเป็นความสะอาดรักษาความสะอาดของตัวเองการใช้ชีวิตอันถูกต้องให้พอเหมาะพอสมตามฐานะของเราไม่ความแก่มาอ้างไม่ความเจ็บมาอ้างความรู้สึกตัวไม่มีอะไรอ้างเลยไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีหนุ่มไม่มีสาวไม่มีเพศวัยเป็นความรู้ล้วนๆเราเตรียมไว้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปเตรียมสู้กับความเจ็บเมื่อมันเจ็บไปสู้ความแก่เมื่อมันแก่ไปสู้ความตายเมื่อมันตายไม่ใช่เลยเหมือนนักมวยที่เขาไปชกต้องฝึกซ้อมพอสมควรจึงเขามีความสามารถที่จะเอาชนะคู่ชกได้คนมีความสามารถเรื่องใดก็ทำเป็นเสียงแน่นนั่นง่ายแต่เราประกอบอาชีพการงานอาชีพชาวนาก็พอใจในการทำนาว่าจะไม่ยากไม่จนที่เป็นพ่อนา 100% ไม่คิดว่าจะยากจนเพราะมันทำได้งานแล้วก็มีแล้วก็ทำเป็นด้วยเคยอดเคยอยากก็ไม่ต้องอดต้องอยากต่อไปมั่นใจในอาชีพการทำนาพ่อค้าอาตการก็มั่นใจมีความสามารถในอาชีพก็มั่นใจในการกระทำของเราเพราะนั่นเป็นอาชีพที่เป็นเรื่องชีวิตอาชีพแห่งพรหมจรรย์เนี่ยยิ่งมากกว่านั้นไม่ต้องอาศัยอันอื่นอาชีพชาวนาต้องอาศัยทุ่งนาน้ำฝนข้าวปลูกข้าวปังเครื่องมือต่างๆพอนั่งไปยังไม่ยอมจนนะแต่อาชีพการปฏิบัติธรรมเลี้ยงชีวิตด้วยธรรมศึกษาและธรรมไม่ต้องอาศัยอื่นเลยอยู่กับเราทุกโอกาสมันไม่ยากเลยจะไปหลงทำไมจะไปทุกข์ทำไมจะไปโกรธทำไมจะวิตกกังวลครับเช่นใจทำไมจะปล่อยให้มันลอยนวลหรืออันอาจทำทั้งหลายต้องรู้ไว้ตาก็พูดมันได้เต็มที่อยากบอกอยากสอนแต่ว่ามันมีภาระมันมีปัญหาหูหนวกไม่อยากพูดกับใคร
ถ้าคนถามเราก็ไม่ค่อยรู้ได้ยินเลยก็เลยไม่อยากพูดกับใครให้หลวงพ่อกรมให้อาจารย์กระชิดทูตจากนี้ก็พูดได้แต่พูดมาบอกสอบอารมณ์ไม่อยากพูดแล้วหูหนวกเหมือนกับเล่ากันคนพูดกับคนหูหนวกต้องพูดแรงๆสมัยก่อนเราก็หูดีเมื่อพูดกับคนหูหนวกพูดได้สองสามคำก็ไม่อยากพูดแล้วไม่สุภาพแล้วก็พูดพอดีพอดีพูดคนหูหนวกก็ต้องออกแรงอย่าท่าทางก็ต้องไม่เหมือนธรรมชาติแล้วก็เลยไม่อยากพูดเพราะนั้นก็อย่ามาฟังอะไรเราก็ถือว่าเราก็ทำพอสมควรแล้ว40กว่าปีเนี่ยก็มีอะไรก็บอกหมดสอนหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกราบนั่งไหว้เราก็ไม่อยากจะให้ใครกราบไหว้ถ้าเคารพกันก็อย่าหลงอย่าทุกข์อย่าโกรธอย่าเบียดเบียนตนเดินอย่าเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเคารพกันแล้วเคารพพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนเราเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นโอวาทไปโมกการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการดัดตนให้เขาโลกเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายมีเท่านี้ก็อย่าเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นแล้วก็ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอการเปลี่ยนเปลี่ยนตนก็อยู่ที่เรานี่เองการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นก็อยู่ที่เราการทำจิตให้บริสุทธิ์ก็อยู่ที่เราไม่ต้องไปขอใครอันนี้ก็เพื่อนให้ฟังสมควรใช้เวลา